นี้ฐานก็โอเคแล้วก็จะมีที่เดี๋ยวต้องคุ้นสุดในช่วงรายละเอียดสเต็ปแรกนะครับเทคนิคแรกเนี่ยกรณีเขาเล่นงานระยะพีคเลยงั้นเราต้องเข้านะครับเปิดส่วนให้เขาอยู่ในลักษณะอยู่ในลักษณะนี้ก็คือเราเข้าให้มันชิดแล้วเวลาเราเข้าเสียรักตัวใช่ครับสังเกตดูว่าข้อสอบผมเป็นการข้อสอบที่ง่ายตอบที่ง่ายคือมันจะลาแล้วเวลาแล้วเวลาเรากดเนี่ยสังเกตดูผมจะใช้น้ำหนักตัวเวลาเราทำนะครับนะครับเดี๋ยวผมมีจังหวะให้ขึ้นมาเริ่มไปหนึ่งนะครับถ้ามีอยู่ในลักษณะนี้นะครับเวลาเราทำเร็วๆจะพวกมันจะสะบัดเล็กน้อยนะเพื่อเราทำดีปั๊บแล้วเขาจะค้ำจะอยู่ในลักษณะนี้คำยืดใช่ครับยืดความคิ้วต่อไปนี่คือจังหวะข้ามหนึ่งขอหลังหนึ่งต้องใช้สะโพกสะบัดอ๋อพอสะบัดกลับไปข้างใช่ครับนี่จังหวะไปหลังหนึ่งแต่เราทำปิดจังหวะอย่างเนี้ยเวลาจริงๆมันจะต้องขึ้นคล่อมเลยเพราะเราทำปิดจังหวะมันจะปิดขาตัวเองเพราะฉะนั้นให้ไหวใหม่ก็ไหวพอถอยใหม่ปั๊บมันจะเข้าสู่จังหวะคล่อมในส่วนตามกล้องนะครับมือนี้มือนี้ดันนะของเพื่อนน่าจะถึงมากนะดันหลักการกล้องขาต้องชิดเท้าเนี่ยเท้าผมจะต้องชิดนี้แต่ในทิศทางเดียวกันข้อมือออกมาประโยชน์นะผมได้ดันจะตึงหน่อยอันนี้คือเวลาเราคล้องส่วนเวลาเราจะเพิ่มความเจ็บปวดใช้การโน้มถ้าจะจับปูนก็คือโน้มก่อนอันนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีหลักการหนีหลักการปล่อยอ๋อที่หนีตรงหนีเฉียงเลยที่หลักการหนีหลักการปล่อยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่นี่ในส่วนของหลักการพาโดยสมบูรณ์เวลาข้องนี่ข่าวต้องเตยออกมาจะไปคู่ไปคู่อย่างนี้เลยเรานั่งเหมือนเรานั่งชิดนี้เลยเวลาไปทำไปต่อไปต่อนี่หมดเป็นเจ็บมากก็เลยไม่กล้าไปคล้องเยอะใช่ครับแต่ด้วยส่วนใหญ่อย่างของพี่หน้าเนี่ยโอเคของพี่หน้าพอทนได้อยู่ก็พอจะคล้องได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยอยู่นี้เลยอย่างบางคนอยู่นี้แต่อย่างภาพเนี้ยของพี่อันเนี้ยไม่สามารถกดลงมาได้เขาเจ็บกันเขาเจ็บมากเจ็บมากเลยเขาบอกมากเลยต้องบอกครูอะไรผมจะหลุดเจ็บมากดังนั้นต้องปล่อยแต่เวลาเราปล่อยปั๊บเวลาจับปูนเราก็สมัครนั่งพักได้เวลาเขาดิ้นก็สองคนใช่ครับเราแทบไม่ต้องลุกเลยก็ได้เรานั่งอยู่เป็นลักษณะการก้อนมันใช่ครับใช้การข้อมือแล้วเราแค่ปิดเปิดแล้วก็เนี่ยปิดเปิดปิดเปิดอย่างเงี้ยเวลาเราจะสลับใช่ไหมเราปิดเวลาเขาเจ็บมากเขายอมเราปล่อยก็คือเราเปิดแต่ถ้าหากว่าเราปิดปั๊บเขายังไม่ยอมเขาเข้าสู่ท่านอนทำไปก็ต่อได้มาครับครับโอเคอันนี้พิมพ์งานได้เลยจ้ะ 80% เดี๋ยวมันจะซ้ำกันต่างกันแค่ช็อตแรกตอนนี้ผมส่งนะครับพิมพ์งานลองเก้าเห็นไหมน้ำหนักให้ตัวชิดให้ตัวชิดแล้วน้ำหนักใช่ครับแล้วน้ำหนักเนี่ยเราจะออกแรงตรงเนี้ยไม่เยอะถ้ามันจะใช้น้ำหนักตัวกดทับมาที่แขนเห็นไหมตรงนั้นแทนนะเพราะว่าถ้าห่างปั๊บเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราออกแรงตรงนี้คนตัวใหญ่เริ่มได้เปรียบส่วนคนตัวเล็กก็จะพอทำได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ชิดปั๊บเนี่ยคนตัวเล็กจะเริ่มเสียเปรียบเพราะคนตัวเล็กก็เปิดช่องว่างนะครับแค่คนนั้นโอเคเข้ามาในสเต็ปแรกนะครับคือมาข้ามาให้ชิดก่อนยิ่งท่านี้มันเกินนี้ท่าต่อใช่ครับท่านี้มันประยุกต์มาจากอันนี้แล้วก็ลงของเลเวล3นะแต่ว่าเนี่ยของเลเวลแรกกดข้อสอบออกมาต้องใช้แรงใช่ใช่ไม่ต้องใช้แรงก้าวหนึ่งทีนี้เราเอามือข้างมาช่วยได้นะแล้วอันนี้ก็ขยับออกมากดข้อสอบออกมาเห็นไหมให้มันอยู่ที่เอวเป็นนี้แล้วก็ใช่ครับแล้วก็บิดตัวนิดนึงบิดตัวให้ไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมให้ผมดูลักษณะนี้ใช่นี่เป็นหน้าที่พอเราบิดสะโพกบักย่องนิดน้อยเหมือนลักษณะยืนบันไดแหลกอ่ะตัวตั้งตัวตั้งย่อเห็นไหมเราจะไม่โค้งนี้ที่น่าจะเย็นสบาย
เดินที่มีผมเป็นไม้ช้ำครับต่อไปนี่จังหวะแรกนะครับครับต่อไปไปหลังหนึ่งถอยหลังห้าแล้วยืนเหมือนเดิมยืนเหมือนเดิมกดลงมาท่านหนักกดลงมาที่ผมท่านนี้ดึงไว้ชิดเอวยืนเป็นท่าลักษณะยืนแหละแล้วทิ้งน้ำก็กดไว้ด้วยนะครับตัวตั้งเหมือนเดิมและตัวกลางไม่ถึงน้ำหนักลงที่ผมแค่นี้เองเป็นต้นเห็นไหมตอนนี้ผมจากที่สูงประมาณเอวตอนนี้ผมจะลงมาประมาณเข่าเพราะว่ามันเข่าจริงๆเราทำได้แต่พอเราทำปิดจังหวะมันจะติดขาข้างนี้ตอนนี้ดังนั้นให้ถอยครั้งหนึ่งปุ๊บเราขึ้นข้างเลยหลักการข้องก็คือพอเรานั่งปั๊บให้เอาแขนทับก่อนถ้าไม่พับมันจะติดปูนใช่ไหมเข่าบีบให้สะโพกให้ขาชิดชายโครงผมแล้วมีสะโพกตามนั่งคล่องอันนี้วิธีทำให้เจ็บก็คือลองโยกข้างหน้าโอเคเวลาจะให้เจ็บมากโน้มเล็กน้อยข้างหน้าแล้วเฉียงไปทางหัวโอเคปล่อยปล่อยโอเคอันนี้เวลาเราพับเก็บครับพับเน้นได้ในลักษณะมือคว่ำงอข้อศอกเล็กน้อยได้สองอย่างคือหนึ่งคว่ำกดนี่ไงมันไปสู้เข้าสู่ขั้นตอนตัดแชร์บุญได้ละต้นหรือย้ายอยู่ในลักษณะล็อกกดน้องมืออยู่ในลักษณะล็อกใช่ได้สองอย่างพอปิดจังหวะมันก็จะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันก็จะของที่นั่นอยู่แต่ไม่ท่าแค่คือจะเดินคว่ำมืออยู่มันก็จะหนักครับถ้าจะเดินล็อกมืออยู่โดยที่เราไม่ต้องจับมือจะใช้น้ำหนักตัวกดกดที่ต้องแตะท่านี้แตะครับมันก็เป็นโดนล็อกทางที่เดินเรียแล้วใช้น้ำหนักตัวกดอีกครั้งหนึ่งเดียวประมาณคนละสองสามครั้งไปเปลี่ยนท่าเอามือขวาก่อนมือเหนือซ้ายเลยจริงๆสำหรับเมื่อกี้เราฝึกข้างซ้ายใช่ไหมคือเงื่อนไขของอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องหนึ่งเนี่ยผมต้องการฝึกข้างที่ถนัดเฉพาะไอ้ข้างที่ไม่ถนัดคือข้างผมถ้าผมมีความต้องการจะใช้ข้างซ้ายเดี๋ยวพอเราใช้ข้างขวาก็มันจะง่ายขึ้นมาครับครับแต่ว่าสำหรับอันอื่นเนี่ยมันจะสลับไปข้างขวาโอเคครับครับเวลาข้างปิดจังหวะต่อเนื่องเป็นอย่างนี้ครับดูไหมว่ามันโค้งใช่โค้งแล้วเวลาผมจะนั่งผมจะพับแขนเราไปก่อนเพื่อไม่ให้มันมีจังหวะติดตรงนี้นะครับอย่างไอ้พี่พนักงานดูได้ถ้าเราทำแบบนี้ไหมตัวผมจะต้องแหงเพราะตัวผมแหงพับพี่พนักงานดันขาออกมาลุกมาดันคือต้องเวลานั่งต้องพับแขนเฉียดขอบโต๊ะใช่ก่อนที่เราจะนั่งจริงๆเราก็คือคล่องแต่ตอนเราเริ่มนั่งนั่นแหละมันจะอาบีนหน้าตัวสูงโอเคประมาณนี้พอผมคล่อมปั๊บนะผมจะพับเก็บมันจะพับเก็บพอดีใช่แล้วทีนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นอุปสรรคนะที่เรานะอ๋อครับผมใช่การยืดหลุดก็จะทำได้ยากขึ้นพอผมเข้าแตะผมโชกขึ้นนั่งก็เข้าโอเคดำมาต้องมาช่วยบีสะโพกบีสะโพกช่างต้องบีนะถอยทีนึงเช็คกันบีสะโพกแล้วที่คร่อมพอผมลงประมาณเข่าเมื่อไหร่ก็คร่อมเลยเวลาคร่อมคือให้เข่าลงให้เข่าลงเฉียงลงนี้yes ครับแต่ว่าให้มันมาถึงอยู่ขาที่ประมาณนั้นแล้วก็ลงเหมือนในท่าตั้งสู้หรือท่าอ๋อผมไม่ติดใช้เข่ากดใช่พอเราใช้เข่ากดป่ะอย่างนี้มันจะอย่างนี้นะมันจะดิ้นหลุดมันจะหลุดอ่ะมันไม่กระชับสไลด์แล้วเวลาเราคล่อมเนี่ยเห็นไหมร้อยเต็มใช่ใช่มันก็จะอยู่ลักษณะคู่สู้อยู่นี่นี่ครับผมจะหลุดตรงนี้ลุกเดี๋ยวนี้มันจะติดตรงนี้ก็แก้เพียงเพราะว่าเราเสียชิมเอาใหม่ตอนนี้ถ้าเราไม่มีสะโพกอ่ะตอนนี้ดูผมจะเกี่ยวไว้ลองสะบัดสะโพกนิดหนึ่งสะบัดสะโพกนี้เหมือนทุ่มสะบัดสะโพกนี้อ๋อ
พอผมแตะสะโพกสะบัดสะโพกนิดนึงต่อเลยไม่ต้องแกนผมนะครับแกนรถผมจะดันเด็ดง่ายง่ายมันเวลาไปฝึกแล้วปวดเตียนมาแล้วมันก็เลยติดใช่ลองให้ผมเก็บลองไปทั้งหมดโอเคนะขออย่าให้มันมาค้ำอยู่ที่หัวแล้วมันลงตรงนี้ก็มันมีข้างหัววงเป็นกระโหลกแข็งอ๋อมันจะดิ้นได้ใช่มันจะไม่มันจะก็มันมีตัวค้ำไงผมก็ทำให้มีช่องว่างล่าสุดเขาหนีชิดกันเออนั่นแหละโน้โอเคไปโอเคลองวางเลยวางเลยพักข้อศอกพักข้อศอกพักข้อศอกงอแล้วพักกดด้านนั้นน่ะโอเคไงเปิดไก่ตองทองมันเจ็บแล้วผมก็เลยไม่กล้ากดก็อันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้เรื่องไหนรายละเอียดต้องตรวจเลยแล้วเราจะยังได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้รายละเอียดก็บางทีเราจะระวังยากพอทิ้งเนี่ยผมกลัวแขนเลือดหลุดไปเลยใช่จังหวะที่น้ำหนักตรงนี้ต้องระวังแล้วอันดับแรกเวลาเรานั่งกล้องปักต้องลงปักต้องเซ็ตตัวเองให้ได้ก่อนแต่น้ำหนักเนี่ยมันจะไม่ได้อันนี้เราก็จะถูกข้อมันไม่ตกที่คู่สู้ถึงที่เราสามารถยังได้อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นขาประคองแต่ถ้าเราลงตุ้มเต็มที่อาจจะแบบกระแทกเนี้ยต้องยึดหน้าปัดตรงสะโพกที่มีคือเป็นชิ้นการใช้ในส่วนแขนใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราไปครับก็คือไปนะต้องเป็นดูสะโพกในท่านี้ถ้าเราบิดหน้าพอเราถอยปั๊บบิดสะโพกนะอันนี้ผู้ซื้อจะต่ำประมาณต่อทิ้งต่อแม้ตั้งใจผมมีนะใช่ครับผมเรียนท่านี้ตอนนี้แขนเขาอ๋อผมกำลังมีผู้ข่าวตอนนี้แขนก็ต้องมาอยู่ข้างนี้ก่อนพอผมจะนั่งผู้ข่าวฟ้าเป็นโยกมาแขนโยกมาหรือไม่งั้นก็คือตอนที่ผมคล่อมฟ้าก่อนที่ผมจะนั่งผมจะโยกแขนมาเก็บตอนแรกจังหวะที่จะเสียงนะสังเกตดูจังหวะเนี้ยตกลงตอนที่ลงไปที่เราข้อมือบิดขึ้นมาควรจะก็ไม่ติดพุงใช่ถูกต้องตอนนี้สังเกตดูว่าแขนเราเก็บเรียบร้อยนะครับแขนเราเก็บเรียบร้อยเหลือแต่ขาพอเราวางขาปั๊บส่วนไหนเพิ่งห่างอยู่เช่นตัวว่าเราสามารถว่าอ๋อเป็นสามารถกระชับให้มันกระชับแล้วก็ควบคุมเดี๋ยวผมจะทำอันท้ายเนี่ยให้ละเอียดจะเช็คทีละส่วนให้ดูปัดตัวไปใช้ทุกข้อถูกไหมอันนี้ผมกำลังจะนั่งนะครับผมจะพับเก็บผมจะพับเก็บนี่เองตึงโอ้โหพับเก็บจะตึงนะตึงครับเดี๋ยวจะฟังโอเคเวลาเราก็จะทีนี้ออกไปเป็นขั้นตอนของการเช็คความดันตึงนอกจากเราจะจัดร่างกายนะครับต่อไปเราจะเช็คความรัดกุมว่าเราสามารถลงรายละเอียดตรงไหนบ้างเช่นอาวุธถ้ายังไม่กดก็กดได้แต่เบอร์ปกติเราจะกดอยู่แล้วอันนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับฝ่ายตรงข้ามต่างมือนะต่างมือเดี๋ยวผมจะผ่อนให้ก่อนนะอันนี้จะควบคุมผู้สู้ต่างมือนะครับอันนี้ผ่านนิ้วหนึ่งทำท่าล็อกท่าที่หนึ่งครับสองผ่านไหล่นะครับเอาไปเข้าสู่ขั้นตอนของการจับกุมถ้าเราจะจับกุมก็คือมือมันเกร็งนะใส่ครับแล้วเวลาเราจะจับกุมก็จะอยู่สเต็ปนี้โอ้ยนะอยู่สเต็ปนี้ไปโอ้โหแกคาแรงนี่ก็ตื่นเปี้ยเลยโอ้โหท่านี่แหละมาที่แหละโอ้โหแขนมันตึงแล้วก็เล่นเวทท่านเล่นเวทมาตึงตึงมากตึงมากเลยเนี่ยสั่นดิ้นเดี๋ยวให้พักเบรกแป๊บนึง
ก็คนมองว่าทำตัวเป็นเรื่องของความรุนแรงเป็นเรื่องของความไร้สาระซึ่งจริงๆมันแฝงไปด้วยปรัชญาหลักคิดการดำเนินชีวิตไม่งั้นเขาไม่มีวิธีของเซนยิมูชิโดก็สื่อความรู้สองแต่ว่าคนที่เห็นถ้าอยากให้เล่นได้ทำอีกอันหนึ่งอันนี้แหละกลับเป็นของชาติที่เป็นท้ายก็เดี๋ยวจบไปไม่ต้องเร็วมากแต่ให้ได้ถูกใจช่วยกันเอาจบนะเอาให้ดีดีถ้าอย่างนี้เอาทีครับโอเคแต่ให้ครั้งนี้เลยเดี๋ยวผมแก้ให้สังเกตดูแล้วมือมันจะไม่ชิดตัวเองใช่ถ้ามือผู้สู้หักเนี่ยยืนใช่ผู้สู้จะดึงแล้วเราก็ออกแรงเยอะอีกนั่นให้ชิดแล้วหลอกให้ยืนได้ถูกต้องยืนได้ถูกต้องยืนเป็นท่าต่อสู้ในลักษณะแบบนี้แหละตัวตั้งตรงนะบางทีพิมพ์งานยืนตัวเรามันจะทำให้เราทรงตัวยากอ๋อมันก็ต้องตรงใช่นี่เราก็ยืนเหมือนสบายนะแต่อย่างบางทีมันจะโน้มแล้วมันจะเราเกรงมันจะเหมือนเกรงขาใช่ใช่ต้องยืนพอตัดยืนถูกต้องปั๊บต่อไปก็ลองทำใหม่ภายหลังใหม่ทุกบิดสะโพกเพราะผมชิดอะแค่บิดสะโพกก็ลงแล้วต่อไปขึ้นคร่อมเวลาคร่อมคือให้โค้งนิดนึงซึ่งจริงแล้วเราควรจะโค้งตอนที่เราถอยนั่นแหละแต่พอเราปิดจังหวะมันจะติดขานิดนึงดึงแขนผมไว้ออกนอกเอวสังเกตวิธีสังเกตระยะแขนคือข้อมือม้วนออกนอกเอวถ้าเจ็บตำแหน่งนี้ให้หายใจออกสายชิดโอเคนะครับเช็คน้องโอเคต่อไปเช็คความละเอียดของข้อมือตอนนี้เลือดผมเริ่มมีไหลแล้วเริ่มชาจะเริ่มชาเอาใหม่นะจับไหมจับไหมเอออะไรจับไหมข้อมือให้ล็อกเป็นท่าที่หนึ่งข้อมือทำใหม่นะจับข้อมือเป็นท่าล็อกเป็นหนึ่งผมกดอาวุธให้สามารถกดอาวุธได้กดข้อมือก่อนกดมือลงมาที่ผมกดลงมาทิ้งมาอื้อให้ผมเก็บข้อมือแล้วลูดผ่านมือมาโอเคใช่จริงๆเราจะใช้มือที่เรากดนั่นแหละรูดกดอาวุธเพราะว่ามืออีกข้างเราต้องใช้สำหรับเตรียมความพร้อมแยกอิสระหน้าต่อไปลงให้เจ็บหัวไหล่โอเคปล่อยปืนโอเคเก็บครับใช่ครับเก็บก็สูงขั้นตอนการใช้เราต้องลงให้หน้าตามสมควรตามยึดหลักการใช้หลักคือวิหลักใช่ครับตามหลักการใช้เลยถ้าหนีตรงก็ปล่อยแล้วหนีตรงก็กดถ้าหนีโค้งก็เปลี่ยนเข่ากดที่ครูเคยสอนโอเคจำได้เดี๋ยวค่อยเสริมก่อนที่เราได้ครับเพราะว่าตรงมันไม่ยากไม่ยากโอเคเราจะจำได้นะเมื่อกี้เป็นระยะประชิดเป็นระยะที่ประชิดมากเข้าก็ใช้ลงเหมือนขึ้นใช่เหมือนขึ้นแล้วกดใช่ครับมันประยุกต์มาจากอันนี้ครับสองเลขสองเสยครับสองเสยแต่เราต้องปรับกับการขึ้นที่ด้วยสองหกครับโอเคอันที่สองนะอันที่สองคือน้ำอันที่สองนี่คือมันต่างกันแค่ตรงเรื่องระยะห่างแล้วมันเหมือนวิ่งเข้ามาชกกันเราก็ถึงแค่จัดร่างกายดีๆไม่ต้องตอกแรงตัวสูงมากเพราะเขาชกใส่อยู่แล้วเอาน้ำหนักที่เราโผล่มาใช่เราเพียงแค่จัดดีๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเข้าก้าวได้ทั้งสองอย่างก้าวแบบนี้ก็ได้ก้าวแบบนี้ก็ได้ได้ผลได้แต่ระยะของวัตถุนะครับสมมติว่าเอาง่ายๆผมเนี่ยห่างประมาณเมตรสองเมตรแล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนี่ผมยืนให้มันห่างคือยืนหน้าลงผมเข้าพอมันชิดอย่างนี้นะครับสามารถไปต่อได้เลยครับทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมก้าวข้างนี้ต่อไปพี่น่าชกมือเดียวถ้าผมก้าวข้างนี้ผมสามารถที่ถอยได้ใช่แล้วก็ไปข้างที่นี่เพราะฉะนั้นมันจะมีความสะดวกต่างกันแต่ถ้าหากว่าผมก้าวข้างนี้ผมจะต้องก้าวข้างนี้ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ทั้งสองอย่างแต่เสียเวลาหน่อยพอได้สองก้าวได้ทั้งสองถ้าซ้ายมามันจะหมุนได้เลยถ้าขวาก็ก้าวซ้ายอีกใช่แล้วก็เป็นก้าวหนึ่งไปหลังหนึ่งก็ถูกต้องทีนี้เดี๋ยวเราจะฝึก
จะมีคนละ3ครั้งครับนะจังหวะมันจะมีในส่วนของความรู้เข้ามาแล้วเวลาเราเดี๋ยวผมจะเพิ่มรายละเอียดการที่หันมาดูก่อนเวลาเราพาลงปั๊บมือเราจะอยู่นี้นะมือนี้มือที่อยู่ที่คางจะเป็นตัวลากมือนี้จะเป็นตัวเชื่อมมือตัวเกี่ยวนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเวลาเราลากหาวัตถุลงมาที่มือแม่มือบนได้อยู่นี้นะรู้สึกไหมจะดึงเข้ามาอีกนะตำแหน่งการลากผมจะทำให้เห็นความเป็นต่างโดยทั่วไปเราจะเห็นลากลากโดยจับตรงไหนก็ลากไปหมดลากมันจะดึงหมดเลยครับมันไม่รู้จุดเลยเมื่อกี้มันก็คือได้บ้างไม่ได้บ้างเออใช่เพราะนั้นอ่านตรงนี้ผมจะปรับวิธีการลากแต่โดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเราลากเรามักจะลากคออันนี้ผมจะปรับตาจามส่วนนี้มันเป็นจิตอ่อนตามไว้ที่มันจะมีจุดตรงนี้ครับยังไม่ใช่ดึงแล้วพอรายละเอียดตรงนี้เสริมเป็นจุดอ่อนจำเป็นจุดอ่อนซึ่งเดียวไม่ว่านอกเรื่องเพราะว่าบางทีรายละเอียดพวกนี้โดยเฉพาะคนเรียนใหญ่เราจะเกี่ยวส่วนอื่นต่างๆของเขาเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้สะดวกสถานมันอาจจะเกี่ยวได้ตรงที่หน้าในกล้ามเนื้อช่วงไหล่เดียร์ใหญ่คอจะหนาโดยเฉพาะพวกนักกล้ามเนี่ยตรงนี้สุดใหญ่นะเป็นอุปสรรคถ้าเราไม่เข้าใจพวกนี้ไปดึงผมเหรอเขาก็ฝืนได้ทนได้ระดับหนึ่งมีทีเดียวใช่แล้วต้องเป็นส่วนที่เขารู้สึกว่ามันบังคับตัวเขาแล้วส่วนที่ผมดึงมันเองส่วนเหมือนเราถูกดึงหัวนะหรือแฟนดึงหูถูกอะไรทั้งไปไปง่ายง่ายครับตัวใหญ่ก็ไปถ้าไม่ไปมันก็หูฉีกต้องปอกบาแต่ส่วนที่ผมดึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นส่วนที่มันมีตะขอเกี่ยวเหมือนเป็ดเกี่ยวปลาสังเกตดูไหมว่าปลาเวลาโดนจับได้ตกเป็ดมันจะลองเกี่ยวประมาณเนี้ยลงเหมือนการหมุนมือใช่ครับคือการหมุนมือชิดแขนออกนอกตัวดึงได้อีก
ผมกลัวตรงนี้ครับมันเคยต่อมันก็เลยสว่างก่อนใช่ต้องดึงลึกจับข้อมือชี้ความถูกต้องล็อกข้อมือโอเคปล่อยนิดนึงเปิดนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปหยิบเอาที่นั่นขาวนี้ตรงไหนครับอันนี้ก็ปักแล้วก็นี่ใช่ไหมเวลาผู้ซื้อยิ่งหนีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะที่ไปหาสิ่งที่เขาพึ่งหาสมมติว่าเอาวิสัยดูอาลักษณ์หน้าพร้อมเลยเวลาปลดอาวุธก็คือเวลาเราจะล็อกเมื่อกี้นะครับต้องปลดอยู่ในท่าล็อกก่อนล็อกท่าที่หนึ่งล็อกจากหลังมือผมหลังมือเอามือไว้หลังมือผมเอามือไว้หลังมือผมนะแล้วลูดไปกดลงไปเลยกดใช้มือข้างที่ล็อกปลดอาวุธได้แต่อย่าเหยียดแขนออกไปแย่งเราต้องใช้มือที่ปลดเนี่ยนะใช่ปลดนะเป็นปลดแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนหรือเอาไปเก็บก็ส่งให้อาวุธอีกข้างหนึ่งหมอผมใช้เราอยากขออนุญาตถามเวลาสอนของตำรวจเนี่ยพอกดล็อกเนี่ยมันจะใช้มือนี้กดไม่ใช่ใช่ครับพอเราเอามือนั้นไปกดปั๊บพิมพ์นั่นหยิบอาวุธไปถ้าเราทำเหมือนที่ฝึกมาเนี่ยมันหนึ่งมือนี้มันก็จะขัดความรักกลุ่มสองไออาวุธตรงนั้นมันก็ไม่เชื่อเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใช้เอาไงนะไปนิดนึงปล่อยไปเดี๋ยวมันทำไม่ดุนะเวลาเราคล่องเวลาเราปวดนะครับทำได้ไหมเข้าทางซ้ายมัน
กันเท่าตำแหน่งเข้าสู่ด้านเข้าสู่ขั้นตอนการใช้หรือถ้าหากว่าเขาถืออยู่ในลักษณะหนึ่งซึ่งมันจะจับอยู่ลักษณะนี้เดี๋ยวเช่นนั้นจะได้เกิดเป็นนี้เห็นไหมมันจะอยู่ในลักษณะการใช้ปืนเท่าไหร่เราก็ส่งเข้ามาได้เตรียมปืนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่การใช้เป็นระยะเดี๋ยวเขาจะได้เห็นในช่วงของการป้องกันตัวระดับอาวุธระดับมันตัวแต่ถ้าหากว่าเราส่งในลักษณะที่เราคุ้นชินกับการฝึกมานะครับง่ายใช้มือข้างที่อย่างนี้ถ้าเราจับแบบนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะจับไม่จับสันไม่จับคมอยู่แล้วล่ะเราก็จะไปจับสันใช่ไหมเราก็จะบล็อกปุ๊บอันนี้ไม่ได้การถามว่าในมือเราแน่แน่เวลาเราจะพับจิตมันก็เป็นตำแหน่งรักษาการเก็บกินไม่เซ็ตตัวเองหรือถ้าผู้สู้ลุกขึ้นได้ธรรมชาติของมือเราจะค้ำมือไม่ดีก็จิ้มคู่ใช่แล้วมีความบกพร่องส่วนนี้หรือบางคนจับไม่เป็นนะไปจับนี้เลยจะดึงมานี่ก็จะมีอุปสรรคว่าการใช้กับการที่ได้ทุกอย่างเดียวแต่ถ้าว่าเรากดอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะส่งให้ใช่ครับเข้าสู่ใช่ไหมมือนี้ก็จะเข้าสู่การดึงให้มันกระชับแขนขึ้นมือนี้ก็ใช้หรือถ้าว่าตรงนี้มันกระชับอยู่แล้วพอเราส่งให้ปั๊บในมือเนี้ยมันก็จะเกี่ยวคอให้เลยเฉือนนะหรือถ้าไม่เฉือนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการป้องกันในสเต็ปที่เช่นขึ้นหน้าเข้ามาเนี้ยนะคนเข้ามาช่วยเขาใช่ครับเราก็ขึ้นนะก็ไปต่อหรือไหลไปใช่ครับแล้วจะไปสู่แต่ถึงถ้ามันเชื่อมโยงแบบง่ายๆแต่ถ้าเราทำไม่ถูกต้องมันไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ยืดไม่ยืดนะตรงรายละเอียดรูปนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์โดยส่วนใหญ่ถ้ามองแบบคนทั่วไปจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของคนสอนจะเห็นหรือคนฝึกจะเห็นจากประสบการณ์แต่จากตรงส่วนของผมเนี่ยไม่ได้เป็นประสบการณ์แต่เป็นการตกผลึกจับกองไปรู้ว่าแต่ละสเต็ปมีข้อบกพร่องไงใช่ก็ได้เห็นรายละเอียดห้องมันชัดเพราะข้อมูลนี้มันตกผลึกมาแล้วมันจะเห็นแล้วจะเห็นว่าไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้บางทีมันมองเรื่องไร้สาระตลอดการฝึกเรียนทั่วไปแล้วก็คือเอาหน้ากดไปเรื่อยดึงออกเอาหน้ากดกดไปกดไปแล้วไม่ต้องสบายอะไรก็ทีพอเรากดไปปั๊บปุ๊บเอามือนี้มาจับปั๊บดึงมือออกนะพอดึงมือออกเนี่ยบางคนดึงแล้ววางโดยเสียก็จะชินกับวางตรงนี้หรือโยนไปไกลๆมันมีลักษณะที่ทำกันนะหรือใช้มือนี้กดปึ้งแล้วเหยียดแขนจะเหยียดแขนไปแล้วมีตำแหน่งที่เขาเอื้อมได้แย่งได้ก็กดปังผ่านรุนล็อกต่อนะแล้วก็หรือใช้มือนี้ดึงไปพอเราดึงมือนี้ปั๊บก็สบายทำไมใช่แล้วก็ทำโดนมีดหลายเรื่องมาหลายเรื่องว่ามันเป็นกระดิ่งเล็กๆที่ขาดความรักคุณนักปูนแต่ถ้าหากว่านี่คือในส่วนของความเป็นมืออาชีพที่ผมบอกว่าต้องมีความถูกต้องถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเราจะเห็นเหตุการณ์เราจะเห็นติดเชื่อมโยงเห็นถึงความรักปูนเห็นตรงนี้ข้อบกพร่องแล้วเวลาผมสอนนักเรียนผมไม่ค่อยมองตลอดเขาจะหันไปมองแบบไหนจะรู้แล้วว่านักเรียนทำไม่ถูกใช่มันจะเห็นชัดครับก็เลยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวให้เราแก้โอเคอ่ะนะอีกคนละสองครั้งตรงเข้านะครับยิ่งนักเข้าเวลาเราเข้าจังหวะที่สองมันจะเป็นนี้นะเข้าแล้วนี่ก็มาเสร็จเหมือนกับสเต็ปแรกนะเข้าที่แต่ว่ามันมีระยะห่างนะแต่เวลาเราทำต่อเนื่องถ้าเป็นจังหวะต้องมาอย่างนี้ถ้าต่อเนื่องก็ไปนี่เลยเห็นไหมสังเกตดูมือผมมาแขนนะถ้าอันนี้มันยิ่งเห็นครับเก็บแล้วที่จังหวะเต็มนะดึงมีสุดไปก็คือยกเพื่อให้มันมีช่องว่างมีการดึงใช่ใช่เป็นต้นอันนี้คือถ้าทำมันก็จะดูสง่างาม
แล้วก็มีความแบบถูกคนละสองทางไปช่วยช่วยมาดีบ้านฮึบถูกทุกข์เห็นไหมจะเริ่มจะเริ่มมีความรับรู้ที่ผมจับก็เริ่มไม่เป็นภาษาแล้วครับไปที่นี่ถูกทุกข์ที่นี่ต้องพักเก็บพักเก็บโอเคเรานั่งได้มามันจะล็อกทันทีเออพอนั่งล็อกเก็บไปเลยใช่ปุ๊บอ้าวโอเคเอาใหม่นะเข้าไหมยังจับคล่องอย่าให้ขามาทับหัวผมเออทับหัวแล้วทีนี้มือให้จับอยู่ในลักษณะล็อกไว้ก่อนเพราะว่ากูสู้ดิ้นเราควบคุมผ่านข้อมือได้ลองกดดูนะโอเคกูสู้หนีควบคุมผ่านการโยกได้เป็นต้นเก็บครับเก็บเราเวลาเราพับเก็บก็คือข้อสองข้อสองมันจะทำได้นะทำให้เป็นระบบนะส่วนหนึ่งเราข้อมือส่วนหนึ่งเราข้อสองต่อสายเราต้องมีข้อมือกับข้อสองใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวผมจะทำให้ดูโอเคครับลักษณะนี้คือล็อกในลักษณะนี้ปกติ
ขาข้างนี้นะจะกล้องเนี่ยยังไม่ต้องวิ่งวางถ้าหากว่าเขาหนีทางลักษณะนี้ทั้งหนักกดทับแต่จริงต้องให้คอข้างนี้ด้านนี้คอให้เปรียบเดิมใช่แล้วเขาจะหันไปตอนไหนตอนที่เราเริ่มกดจากตรงนี้พอเรากดมากมันจะตึงมากวิธีทำให้พวกปลายเขาจะหันไปด้านนี้นะเขาก็หันไปด้านนี้นั่นคือสิ่งที่เราจับถูกไหมแขนพับในกรณีที่เราจับกุมนะแล้วแบบช้าๆต่อจากนั้นที่แต่ก่อนที่เป็นการเข้าถูกไหมต่อแขนไม่ไหวแล้วครูเออเก่งมากข้อมือครับเราล็อกข้อมือให้เราควบคุมส่วนนี้ไว้ไม่ให้มันขยับสอบใช่ไหมไม่ขยับก็ถ้าเราไม่ควบคุมอยู่ในเวลาเรากดปั้มนะเออนี่มันจะหลายไม่มีตัวอย่างที่ครูบอกเพราะฉะนั้นต้องรู้กลไกอันนี้ผมก็ได้ให้เพื่อนงานไปรู้กลไกส่วนนี้เห็นไหมเราจะเจ็บนี้เจ็บนี้เมื่อเจ็บนี้โอ้แต่ว่าไอ้ที่ผมล็อกคอเมื่อกี้เดี๋ยวเป็นเรื่องของการหนีอ๋อเรื่องสอนแล้วครับการหนีด้วยนะหนีตรงกับหนีเฉียงไม่น่าอยู่นั้นนะผมไม่ชุบแล้วก็ยังต้องล็อกจริงๆแบบที่บอกว่าสเต็ปสองอ๋อครับถ้าอยู่นี้ก่อนก็ได้ตัดลองทั้งสองครับผมชุบแล้วปัดเข้ามาแล้วใช้ตัวดันดันถูกดันผมบอกไว้ทั้งนี้ใช่ไม่ต้องจับไม่ต้องจับแค่ดันที่ผมบอกดันดันดันมือผมบอกไปด้วยดันขาผมบอกไปเลยขาผมบอกไปเหมือนที่ผมทำที่หน้าเลยโอเคเอาใหม่ทำให้ดูเวลาเราใช้ในเรื่องของการรุมการรุมไม่หายคนที่จะเข้ามาหาเราใช่แล้วก็ชนคนโน้นวางไว้ก่อนเรียนหน้าช่างไม่จริงจนกว่าเราจะพร้อมโทษลืมไปที่น่าต้องลืมคนทำด้วยโอเคลืมไปต่อชินให้ทำแบบนั้นลองให้ผมขวางกับวัตถุบางสิ่งบางอย่างอ๋อเลยแล้วสองแต่ดันมาที่ทางไหนที่ทางไหนกรณีซึ่งเราจะเหมาะสำหรับกรณีที่เราลืมแล้วก็ยังไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะต่อเนื่องในขณะนั้นเช่นเหนื่อยยังบาดเจ็บหรือยังไม่พร้อมที่จะทำให้มันรัดกุมนะไปนี่เองตอนนี้อย่าออกแรงใช่ไหมออกแรงใช่ไหมถอยซื้อเขาจะตามมาเราก็ทำไม่ได้ต้องถอยแล้วก็เด้งก่อนใช่รับได้ไม่คงเหมือนเดิมอ๋อการดึงไปแล้วดึงนั่นแหละง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยใช่แค่ไม่ออกแรงเลยแค่ไม่ออกแรงเลยใช่ครับไม่ต้องออกแรงอะไรเลยลองทำดูสักสองสามครั้งแล้วไหวนิดนึงแล้วดันผมไปเหมือนลูกบอลเลยง่ายแล้วไม่ต้องออกแรงเคลื่อนไปเลยครับใช่แล้วผมก็กระแทกกับอีกคนหนึ่งแรงด้วยเดี๋ยวเราไปบางคนหน่อยใช่เราจะทำอะไรก็อันนี้เอาไว้ใช้กรณีที่เดิมลุงซึ่งมันจะมีคนที่เป็นเหยื่อได้ง่ายกว่าบางทีไอ้ผมอาจจะเป็นตัวใหญ่หรือผมอาจจะมีอาวุธที่เรายังไม่พร้อมที่จะป้องกันตัวเองแต่ว่ามันมีเหยื่อที่ง่ายกว่าอย่างเช่นที่ข้างหน้าเบี่ยงผมมาก็แค่จะไอ้คนที่มีอาวุธสำคัญหรือตัวใหญ่กว่าเราไม่เล่นงานเหยื่อที่ง่ายก่อนเหยื่อที่ง่ายง่ายเหยื่อที่ง่ายง่ายทีนี้ก็ต้องติดตามไปต่อจุดเลยนะไปเดิมติดตามเข้าใหม่นะพอเราคล่อมในขณะผู้สู้ทีนี้เอาวางก่อนปึ๊บถอยมาอีกทีนึงปึ๊บต่อเลยต่อเลยข้อมือชิดข้อมือโอเคจะไปวันไหนโอเคปล่อยปล่อยพักหนีดีแบบนี้นี่ส่วนของการหนีเ
ต้องตัดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพักเบรกก่อนครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาต่อต่อยังไม่หมดยังไม่หมดแขนเริ่มชุดยอดต้องตัดการเข่าอย่างอันเนี้ยเข่าก็จะเข้าประมาณลิ้นปี่ได้ไม่ได้บล็อกใช่ไหมฮะดังนั้นการเข่าเดียวเราจะฝึกมีเรื่องของรู้สึกเข้าเลยถ้าผมไม่ได้นั่งดนตรีก็จะอยู่ลักษณะใช่แต่ว่าสำหรับท่านี้เราสามารถนั่งได้นั่งได้จะมีกระวัดเนี่ยตึงอยู่ตึงแล้วครับเดี๋ยวก่อนผมจะเอาขาที่ล็อกตรงนี้เอาแขนที่ล็อกตรงนี้ออกถ้าไม่ออกปั๊บเนี่ยผู้จะสู้จะกลายหนีที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะล็อกเพื่อควบคุมกลไกแล้วก็พักตรงนี้ครับพอผมเอามือตรงนี้ออกผมจะเอาขาตรงนี้ปกติที่เราเห็นก็คือวางนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือวางตรงนี้ข้างเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเข้าและสังเกตุพอผมเอาขาออกมือจะกดได้ใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นกลไกที่สัมพันธ์กันแล้วมือนี้จับไว้สำหรับผู้สู้ที่ตัวใหญ่อย่างเนี้ยเพราะถ้าเราไม่จับแล้วมือเขาคลานหนีแต่เราจับนี้แค่นี้ก็ไม่คลานหรือส่วนนี้ฉะนั้นเข้าสู่ขั้นตอนเดียวผมมีใครสักเนี่ยใครชอบเนี่ยครับพี่พอเวลาไม่รู้มันก็จะล็อกมันไปไหนต่อใช่อันนี้มันจะเชื่อมได้หมดเพราะฉะนั้นหน้าที่เวลาเราทำฝึกคนเดียวจะว่าปาดไม่ให้มือเนี่ยมันขวางลำตัวเราให้เราถึงตรงนี้เวลาเราเอาไปใช้ควบคู่อาวุธมันก็จะไม่บาดเราด้วยเพราะอาวุธที่ถูกเก็บอยู่ข้างข้างนะปาดอาวุธถ้าแขนเขาอยู่ก็จะอยู่ข้างนอกเราอยู่นอกแต่เล่นมือเขียวเขาใช่ไหมมีสะโพกจังหวะนี้จะซ้ำกันแต่ถ้ายังไม่คล่องก็กดได้เพราะแขนมันล็อกอยู่แล้วหรือว่าอย่างเวลาผู้สู้ลงเร็วเราก็ลงไปสู่ท่านั่งได้เลยก็การไปตุ้มลงไปอยู่ในท่านี้ก็อยู่ท่านี้ก่อนเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ท่านี้ก่อนเวลาล็อกเราก็สอบยิ้มหน้าคนที่อยู่ท่านี้แต่มือตรงเนี้ยดึงเข้ามาใช่ครับดึงส่วนนี้ผมพอเราจะวางครับเนาะปกติก็จะวางค้ำก็คือลงไปครับนี่เราก็วางเพราะเพื่อไม่ให้เขาหนีอันนี้ก็จะกดอันนั้นก็จะกดข้างหูก็ได้ใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนจากแขนมาเป็นขาแล้วมือที่กดนี่ก็จะไล่มาแค่มันจะชักเดี๋ยวก็กดได้แต่ผมก็เข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมันจะเชื่อมเห็นไหมมันจะเชื่อมต่อหลายเป็นสองมือยากก็ไม่ได้หยุดใช่อันนี้คือความเชื่อมโยงที่เราเชื่อมเนี่ยเพราะว่าถ้ามันจะมันจะออกมาเรื่อยๆใช่แล้วมันมาใช่ครับเพราะอย่างของพวกเราเวลาบางทีเราลงไปทำการจับคู่มันจะล็อกขาคู่แขนเขาอยู่นี่ไม่ล็อกอย่างเงี้ยนะแต่เป็นจับคู่ก็จะเป็นนี่ดูว่าอันนี้ไม่ใช่หรือจะใช่นั้นคืออันนี้เราใช้ได้แต่เราไปใช้ได้กับคนที่เขาหมดสภาพหรือคนที่เขายอมต้องให้ทีมเราทำกดคอยทำกดหลังและทีมผมทำแข่งในโครงการซึ่งอย่างอันนี้ก็คือใช้ได้สำหรับเจ้าหน้าที่แต่สำหรับพลเรือนใช้ไม่ได้เพราะว่าพลเรือนเนี่ยคือมันไม่มีใครยอมให้นอนนิ่งใช่ไหมแต่อย่างเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอาจจะต้องยอมการจับกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะโดนเป็นงานไอ้เนี่ยสำหรับคนเรื่อยๆเนี่ยใครมันจะนอนยิ่งหยิบเฉยจนกว่าเขาจะหมดสภาพแล้วในของคนเรื่อยๆมันก็เลยต้องมีเพิ่มในเรื่องของความและความรักภูมิคืนทำให้เขาอยู่ในสภาพที่ต้องจำนวนกว่า
อย่างเมื่อกี้นะผมทำให้พิมพ์ได้ถึงในสมาธิจำนวนก่อนไม่งั้นก็จะวิ่งหนีพอๆๆๆนะทำก็อยู่ในจำนวนแล้วทำให้มันอยู่ลักษณะนิ่งมากขึ้นสงบมากขึ้นทำให้เสร็จเพราะว่าเพลินเนี่ยมันไม่มีอาวุธหรือไม่มีอำนาจในส่วนอื่นเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้จะทำให้เขามีถือว่ามีศักยภาพมากขึ้นมีความรับรู้มากขึ้นแต่ถ้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ทำที่มีประสิทธิภาพนิ่งง่ายการทำงานโอเคหลักการปาดก็คือปอดโซ่นะให้มือชิดนะพอมันไม่ชิดเราก็เมื่อยเพราะนั้นให้มันชิดใช่ครับการเข่าโอเคอย่างนี้ล็อกถูกต้องดีมากบางคนล็อกไม่ถูกต้องยกมาสอบขึ้นโอ้ยนะใช่ครับโอเคเปิดช่องมันมีช่องก็แล้วมวยหลายคนเสร็จเออมันจะล็อกเปิดแล้วพอกระแทกปุ๊บโดนมากเลยต้องมีคนชินกับการฝึกร่วมกับตักเลยแต่อันนี้ของเราฝึกใช้ลักษณะผสมผมก็จะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบเอาใหม่นะโค้ดเข้าถึงต้นน้ำหนักตอนนี้พี่น่าถ่ายไปหาตัวเองให้ถ่ายมาหาผมตัวน้องมากจำได้ไหมฝึกขอบคำข้อใช่แล้วไอ้มือเนี่ยที่เราปัดปั๊บให้สอดเข้ามาเห็นไหมเรากดลงมาน้ำหนักให้ถ่ายลงมาที่มือผมตัวลงไปงานตัวนี้เวลาเข่ามันก็จะเป็นถ้าพิมพ์หน้าปิดจังหวะก็คือถ่ายหนักย่อลงมาแล้วปิดนั่นแหละแค่ไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการแตกเลยใช่การแตกแรงกันเพราะว่าน้ำหนักมือตรงเนี้ยเราก็ไม่ลาถ้าใช้น้ำหนักตัวแม้เมื่อกี้ล็อกก็แค่สอบเฉยๆนะทุกอย่างเกิดจากการดึงมือทุกอย่างเกิดจากการดึงมือเพราะว่าการฝึกพื้นฐานเนี่ยคือการเอามาใช้ให้มันเชื่อมโยงเลยมือเราเหมือนเชือกที่พร้อมจะพันแต่ว่ามันแยกอิสระกับส่วนอื่นต่างคนต่างทำหน้าที่เหมือนผมอย่างที่ผมบอกเลยแล้วคนหลายคนอยู่ในตัวเราช่วยกันทำในเรื่องเดียวแต่ไม่ใช่ต่างคนต่างทำช่วยกันแต่ช่วยกันเฉพาะในส่วนที่เขาไม่ต้องทำเองทั้งหมดมือก็ทำหน้าที่ล็อกขาทำหน้าที่ลุกแต่ช่วยกันเรื่องเดียวเอาใหม่โอ้ถ่ายที่หนักมาที่ผมโอเคแล้วขาไขว้นี่คือจังหวะก้าวหนึ่งต้องไปถอยหลังให้ส่วนของถอยหลังให้ถอยขาวนมาหาผมมากที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้อยู่ตรงกลางโอเคทีนี้จังหวะเนี้ยสังเกตดูว่ามันเหมือนท่านั่งสู้เลยใช่ครับแล้วเรื่องท่านั่งสู้นั่นแหละทีนี้สังเกตดูว่าถ้าเราไม่รับคงผู้สู้จะกระแทกอะไรต่างได้จับเนี้ยเป็นต้นได้ดังนั้นนะครับขาอยู่ตรงนี้นะทีนี้บิดสะโพกเอ้ยบิดข้อศอกผมเล็กน้อยกดลงอ๋อมันจะเป็นจังหวะนี้อยู่ใช่ครับมันทีนี้พี่หน้าหันไปทางเดียวกับหัวผมหันไปด้านนี้ไหมใช่มันก็ที่ทำให้แบบที่ผมก้นโด่งอยู่ก้นนอนว่าเอาละทีนี้เท้าให้ตั้งตรงนี้ก่อนตั้งอยู่ในท่านั่งสู้ก่อนและจังหวะที่ผมจะเจ็บว่าล็อกแล้วใช่ครับมันจะล็อกทีนี้เอาตั้งเข่าหัวผมให้ชิดและไม่ให้ผมหนีมันก็จะติดให้มือเอามาวางที่หัวอ๋อโอ้โหได้ไหมครับตกหูครับเวลาเรียนจะตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นกระโหลกหนึ่งลื่นสองมันแข็งก็ทนได้แต่ถ้าระวังตรงนี้ตกหูนะเดินกดหูเนี่ยเคยได้ยินเรื่องน้ำในหูไหมเคยครับมันเกี่ยวกับประสาทการทรงตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราปิดหูเขามันจะทำให้เขาเรียกการคิดการทรงตัวหรือการอะไรอย่างนี้ทำได้ยากไม่เห็นสภาพแวดล้อมความรู้สึกในการรับรู้ที่น้อยลงนี่คืออาการของคนน้ำไม่หูไม่เท่ากันแล้วด้านพลวันนี้ปั๊บเรากดถันหนักไปที่มือเห็นไหมเออพอถ่ายนิดเดียวนะทีนี้เราก็เตรียมขึ้นค่อมปึ๊บพันที่ปิดมือไหลได้เป็นยังทดสอบของเข้าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดโอเคพอน้ำหนักเยอะรู้ครับ
านอย่างนี้แหละแขนคู่คู่กับพี่เนี่ยจะขาก็ให้ผ่อนเป็นระยะถ้าเราอยากอธิบายนานอ๋อครับครับเป็นต้นก็อย่างนี้ผมชาบนะเวลาคุณหน้าปล่อยผมก็จะค่อยไล่น้ำหนักเยอะกว่าขนาดครูตัวไม่หนักเท่าไหร่ยังโอ้โหอันเนี้ยคือในเรื่องของความถูกต้องตัวเล็กหรือตัวอ้วนเลยต้องถูกต้องแล้วสามารถทำช้าได้แต่อย่างช่วงแรกที่เราฝึกเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องเยอะเราอาจจะทำตอนที่เก็บไข่เก็บแขนนี่ไม่อยู่แล้วใช่ครับใช่โอเคทีนี้เดี๋ยวจะไล่วนนะสักสองสามรอบสองสามรอบไล่วนสักสองสามรอบนี่ตัดที่หน้าถ้าไม่พร้อมเนี่ยนะเขาจะตัดยังไงเนี่ยอ๋อไม่พร้อมก็ใส่ไว้ใช่ลองชกใหม่ข้างนะลองชกมาข้างนู้นก็ได้ลองชกใหม่ทีข้างให้ไว้ข้างนี้ก็ได้มันจะไปได้ง่ายนะสังเกตดูผมที่ต้องออกแรงแต่ทำไมวัตถุถึงพุ่งออกไปสายยางที่เข้ามาหมุนให้เขาได้แล้วเราเทสจับจริงๆไปจริงครับไปจริงมือไปจริงนะเป็นต้นคราวนี้ถ้าผมจะให้ดันไปด้านนู้นด้านขวาผมหรือด้านนี้ชนกันก็ได้จะไปขวาละซ้ายแบบนี้ขวาการซ้ายต่อให้พร้อมก็ไปเออจะไปเหมือนทุกวันไปด้วยใช่แต่ว่าเวลาทำเราต้องยืนให้ถูกต้องแล้วผมยืนสบายไปเพราะเวลาเราทำจริงเราต้องมีความระทมแต่อย่างนี้ได้ใช้ในการรุมนะอันที่สองว่าอันนี้อันที่สามก็ต้องใช้ในการรุมแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ตอบโต้ไปคนไปเพื่ออะไรคนที่แบบนี้โดยหลักการรุมเราเรียกว่ากรอบกำบังสร้างเพราะนักรบสมัยก่อนจะมีกรอบเสมอนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นโล่หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนนะครับแต่นะเราไม่ได้อยู่ในสภาวะสงครามมาสมัยนี้ดังนั้นบางทีวัตถุฝ่ายตรงข้ามคือกรอบกำบังของเรานะโอเคนะครับต่อเข้านะสังเกตดูการวางมือนะครับโอ้ยจังหวะเนี้ยน้องไม่ลงผมจะบังคับให้ลงโอ้ยเจ็บครับคือเขาจะนอนราบมันจะเริ่มเจ็บเจ็บมากเลยต้องผ่อนแล้วเวลาเราทำจริงเราจะผ่อนไม่ผ่อนก็แต่เราทำเหมาะสมเรานี่คือขั้นตอนของการทำให้เกิดการดูนะผมจะทำเหมือนที่เคยเห็นอยู่บ้างก่อนแข่งคุมแต่น้ำหนักมันจะถ่ายได้มันชักขึ้นนะดูนะเราผมจะวางมือตรงนี้วางขาตรงนี้แล้วจะเอามือข้างนึงมาจับขาตัวเองโอ้ทั้งมือทั้งแขนทั้งไหล่ทั้งคอนี่คือการทำท่าเดียวกันในสิ่งที่เราเห็นกันในโลกออนไลน์แต่มันมีความแวดล้อมเพื่อให้เราคอนโทรลจับกุมคุยกับเขาแค่จับแขนตัวเองเท่ากับเป็นการล็อกโอเคที่ผมไปต่อให้จบครับนะมือที่ว่างมาบังคับไว้ไม่ต้องการหนีใช่ไหมครับแต่จริงต้องใช้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้บังคับมีบังคับก็ให้เดียวครับการอ่อนก่อนวางมือในลักษณะล็อกเข้าสู่ขั้นตอนการใช้อาวุธถ้าเขาดิ้นก็คือใส่น้ำหนักเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนิดนึงเปลี่ยนเป็นแบบจะได้ไม่เจ็บมากเวลาเขาจะดิ้นหรือจะดันการดันถ้าหากว่ายังดันที่อยู่ก็เข้าสู่การล็อกไม่ว่านะตอนนี้เตรียมจริงโอเคเดี๋ยวให้ครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวตอนนี้เตรียมทั้งคอทั้งแขนทั้งไหล่ครับมันจะล้าเหมือนหมอนวดอ่ะ